ดูละครแล้วย้อนดูประวัติศาสตร์เป็นอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาส2เป็นละครในแบบย้อนยุคและเล่าเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ไทยด้วยความที่กรุงศรีอยุธยาปกครองกันมายาวนานถึง400กว่าปีทำให้มีพระมหากษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด5ราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์ที่2ราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์ที่3ราชวงศ์สุโขทัยและเมื่อสิ้นราชวงศ์สุโขทัยก็มีราชวงศ์เกิดใหม่นั่นก็คือราชวงศ์จักขุนนางอย่างราชวงศ์ปราสาททองตามมาด้วยราชวงศ์บ้านภูหลวงรวมมีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์แล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาไปรู้จักปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงอย่างพระเพทราชาซึ่งวีรกรรมของพระองค์นั้นก็เยอะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสวรรคตของพระนารายณ์ที่เขาว่ากันว่าพระนารายณ์นั้นถูกจัดถวายยาพิษอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์อีกทางพระเพทราชายังเป็นผู้มอบความตายให้กับคอนสแตนตินฟอลคอนขุนนางต่างชาติที่โด่งดังในกรุงศรีอยุธยาอยู่ในขณะนั้นแล้ววันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับ10ข้อควรรู้ของพระเพทราชาในช่วงสมัยพระนารายณ์มหาราชกันก่อนค่ะข้อที่1สมเด็จพระเพทราชาทรงมีบทบาททางด้านความเป็นผู้นำทางการเมืองพระองค์มีความใกล้ชิดผูกพันกับพระนารายณ์เป็นอย่างมากเรียกได้ว่านอกจากฟอลคอนแล้วราชสำนักฝ่ายไทยที่สนิทและไว้ใจที่สุดของพระนารายณ์นั่นก็คือออกพระเพทราชานั่นเองข้อที่2สมเด็จพระเพทราชาทรงมีภูมิกำเนิดอยู่ที่บ้านภูหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคนธรรมดาสามัญแต่มารดาของท่านก็คือนางเปรมได้รับคัดเลือกให้เป็นพนมของพระนารายณ์แล้วต่อมาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นท้าวศรีสัจจาในที่สุดข้อที่3พระนารายณ์และพระเพทราชาเกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันจึงดื่มน้ำนมร่วมแม่เดียวกันและได้เติบโตมาพร้อมกันเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กข้อที่4พระนารายณ์ขึ้นของราชแล้วก็ได้สถาปนาน้องสาวของพระเพทราชาชื่อว่าแจ่มขึ้นเป็นพระสนมเอกและออกพระเพทราชาเองก็ได้รับราชการให้มีตำแหน่งสูงเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจใกล้ชิดกับพระนารายณ์ที่สุดอีกด้วยข้อที่5พระนารายณ์และพระเพทราชาแตกต่างกันด้วยแนวความคิดเรื่องสัมพันธไมตรีกับต่างชาติโดยพระเพทราชามองว่านโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศของพระนารายณ์นั้นค่อนข้างที่จะเสี่ยงและการที่ให้ชาวต่างชาติมีอิทธิพลในพระราชสำนักไทยนั้นทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะเสี่ยงภัยที่จะถูกยึดครองจากชาวต่างชาติได้โดยง่ายข้อที่6พระนารายณ์ทรงแต่งตั้งให้พระเพทราชาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนในขณะที่พระนารายณ์นั้นทรงพระประชวรหนักและประทับอยู่ที่ลพบุรีข้อที่7พระเพทราชาได้ออกอุบายกำจัดพระปีพระโอรสบุญธรรมในสมเด็จพระนารายณ์ที่ทรงรักดั่งแก้วตาดวงใจจนกระทั่งถึงแก่ความตายโดยที่พระนารายณ์ทรงรับรู้แต่ไม่อาจช่วยเหลือได้ข้อที่8พระเพทราชายังมีคำสั่งให้จับตัวเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนเสนาบดีคนสนิทใกล้ชิดกับพระนารายณ์และเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งไปประหารชีวิตข้อที่9พระนารายณ์เสด็จสวรรคตบรรดาข้าราชการแต่เดิมของพระองค์ที่เคยไว้วางพระราชาฤทัยกับอัญเชิญพระเพทราชาขึ้นครองราชย์ยังได้ล้มล้างราชวงศ์เดิมและสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์บ้านภูหลวงข้อที่10จากตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าพระนารายณ์ไว้ใจพระเพทราชามากถึงขนาดประทานโอรสของตนเองที่เกิดกับพระธิดาเชียงใหม่ให้พระเพทราชาเลี้ยงดูและต่อมาก็คือพระเจ้าเสือซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาถัดจากพระเพทราชาและเหตุที่พระนารายณ์ไม่รับเลี้ยงลูกนางสนมเลยและยังเคยมีรับสั่งให้พระสนมต่างๆรีดลูกออกจะยอมรับก็ต่อเมื่อบุตรธิดานั้นเกิดมาจากพระมเหสีเท่านั้นเหตุเพราะว่ากลัวจะมาแย่งราชสมบัติของพระองค์เรื่องราวของพระนารายณ์ที่สั่งรีดลูกออกจากพระสนมทุกคนนั้นมันก็อาจจะฟังดูแล้วแปลกไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่มาที่ไปตามนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะพระนารายณ์เนี่ยทรงเลี้ยงพระศรีสิงห์มาพระศรีสิงห์เนี่ยก็เป็นลูกของพี่ชายแต่พระองค์เนี่ยก็ได้เลี้ยงพระศรีสิงห์เสมือนลูกและต่อมาพระศรีสิงห์คิดกบฏค่ะจนกระทั่งถูกประหารชีวิตและตั้งแต่นั้นมานะคะพระนารายณ์จึงตัดสินใจรับสั่งว่าลูกที่ดีจะต้องเกิดจากครรภ์ของพระมเหสีเท่านั้นถึงแม้ว่าลูกที่เกิดจากพระสนมนะคะก็ยังไม่สามารถไว้วางพระราชฤทัยได้
และหากมีสนมองค์ไหนตั้งท้องก็จะถูกสั่งรีดลูกออกโดยทันทีและการรีดลูกออกในสมัยนั้นนะคะก็เหมือนการทำแท้งในสมัยนี้นั่นแหละค่ะต่อมานะคะจะเป็นประวัติของสมเด็จพระเพทราชาพระเพทราชาแต่เดิมเป็นสามัญชนชื่อว่าทองคำเป็นชาวภูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีพระเพทราชาทรงมีพื้นเพเป็นควานช้างจากบ้านภูหลวงในจังหวัดสุพรรณบุรีพระมารดาของพระองค์เป็นพระนมโทในสมเด็จพระนารายมหาราชพระนมเอกก็คือเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นมารดาของโกษาเหล็กและโกษาบานโดยโกษาเหล็กและโกษาบานนั้นนะคะก็เป็นต้นราชสกุลของราชวงศ์จักรีและด้วยเหตุนี้พระเพทราชาจึงได้รับการเลี้ยงดูควบคู่กับสมเด็จพระนารายมาตั้งแต่เด็กต่อมาพระเพทราชาได้รับราชการในวังโดยได้เป็นจางวังกรมช้างแต่ด้วยมีความดีความชอบในการทำสงครามจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนารายณ์ให้รับใช้อย่างใกล้ชิดและมีตำแหน่งสูงในราชสำนักในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลสูงในราชสำนักนั่นก็ทำให้สร้างความไม่พอใจเกิดขึ้นระหว่างออกประเภทราชาโดยเฉพาะกับเจ้าพระยาวิชัยเยนและก็มีวีรกรรมของเจ้าพระยาวิชัยเยนที่สร้างความไม่พอใจให้กับออกประเภทราชาและหลวงสรศักดิ์นั่นก็คือเจ้าพระยาวิชัยเยนได้จากการสึกพระภิกษุสามเณรให้ลาสิกขาออกมารับราชการโดยไม่สมัครใจอีกทางการค้าต่างๆในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นเอื้อต่อชาวต่างประเทศมากจนเกินไปด้วยแนวคิดที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าพระยาวิชัยเยนกับออกประเภทราชาจึงทำให้เกิดความแข่งใจต่อกันเป็นอันมากจนกระทั่งในเวลาต่อมาช่วงที่พระนารายณ์ทรงประชวรอย่างหนักและพระเพทราชาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนก็เกิดความแข่งใจในตัวเจ้าพระยาวิชัยเยนกลัวว่าจะคิดกบฏจะยึดกรุงศรีอยุธยาจึงมีการกีดกันไม่ให้เจ้าพระยาวิชัยเยนฟอลคอนเข้าเฝ้าขุนหลวงนารายณ์ได้โดยง่ายและในเวลาต่อมานะคะก็เกิดข่าวลือหนาหูกันว่าพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์สั่งให้ขุนองค์เค้นคอพระนารายณ์บางกว่าบีบคอจนขาดอากาศหายใจและเสด็จสวรรคตอย่างไรก็ดีนะคะการเสด็จสวรรคตของพระนารายณ์สาเหตุอันเป็นปริศนานี้ทำให้เกิดบทวิเคราะห์และทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับสาเหตุการสวรรคตที่แท้จริงพระนารายณ์ทรงมีอาการพระประชวรอย่างต่อเนื่องมาระยะนึงแล้วก่อนอาการจะทรุดลงจนกระทั่งสิ้นพระชนในเวลาต่อมาและก่อนที่พระนารายณ์จะสิ้นพระชนนั้นก็ได้ยินเสียงของบุตรบุญธรรมพระปีร้องเรียกขอให้ช่วยชีวิตและในวันต่อมาพระองค์ก็สิ้นใจตามพระปีไปบันทึกของพงศาวดารในสมัยอยุธยาระบุไว้ว่าตอนปลายรัชกาลพระองค์มีอาการไม่ปกติแล้วในที่สุดออกพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ก็ได้ให้เจ้าพนักงานเอามือออกจากพระศอและพระโอษฐ์ก็นิ่งสนิทไปเท่ากับว่าเสด็จสวรรคตด้วยอาการผิดปกติและข้อความตรงนี้นะคะก็ตีความกันต่อไปว่าพระองค์ถูกทำให้สวรรคตด้วยการลอบปงประชนซึ่งก็ขัดแย้งกับหมอฝรั่งที่รักษาเพราะหมอฝรั่งที่รักษาบอกว่าพระองค์ถูกวางยาจากหมอจีนและในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุการสิ้นพระชนที่แท้จริงของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเกิดจากอะไรในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงศรีอยุธยาเป็นยุคที่มีการติดต่อการค้าขายกับนานาชาติเป็นจำนวนมากสยามเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในต่างประเทศเพราะพระนารายณ์ได้มีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นั้นชาวต่างชาติต่างก็เข้ามามีบทบาททางการค้าขายเป็นอย่างมากผู้ที่มีบทบาทในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์นั่นก็คือเจ้าพระยาวิชัยเยนฟอลคอนแต่ต่อมาก็ได้ถูกพระเพทราชาร่วมมือกับขุนหลวงสรศักดิ์ออกอุบายลวงไปฆ่าเริ่มจากการลวงเจ้าพระยาวิชัยเยนไปฆ่าก่อนแล้วก็ตามมาด้วยพระอนุชาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์นั่นก็คือเจ้าฟ้าพยทศและเจ้าฟ้าน้อยต่อมาก็ตามด้วยพระปีบุตรบุญธรรมของพระนารายณ์เมื่อกำจัดเชื้อพระวงศ์ของพระนารายณ์จนสิ้นพระเพทราชาก็ขึ้นครองราชสมบัติต่อมาจากพระนารายณ์โดยในยุคสมัยของพระเพทราชานั้นก็ได้มีการปฏิวัติครั้งใหญ่ในราชสำนักเกิดขึ้นพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ได้ร่วมมือกันกำจัดและขับไล่ทหารฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรพระเพทราชายึดอำนาจของพระนารายณ์และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งราชวงศ์บ้านภูหลวงปกครองอยุธยาต่อไปสมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชเมื่อปีพ.ศ. 2231ขณะที่มีพระชนพรรษา51ปี
ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาลำดับที่28และเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงและได้ทรงแต่งตั้งคุณหญิงกันภรรยาเดิมขึ้นมาเป็นอัครมเหสีกลางจากนั้นก็แต่งตั้งกรมหลวงยุทธาทิพย์ซึ่งเป็นภักขินีของพระนารายณ์ขึ้นมาเป็นพระมเหสีฝ่ายขวาต่อมาก็แต่งตั้งกรมหลวงโยธาเทพพระธิดาของพระนารายณ์ขึ้นมาเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายว่ากันว่าการกระทำในครั้งนี้ของพระเพทราชานั้นกรมหลวงโยธาเทพไม่เต็มพระราชฤทัยพระเพทราชาจึงได้จัดหาหมอทำเสน่ห์ใส่กรมหลวงโยธาเทพสุดท้ายกรมหลวงโยธาเทพก็ยอมในที่สุดและการกระทำของพระเพทราชาในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการสืบต่อราชบัลลังก์ต่อจากพระนารายณ์หรือมีสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์อย่างถูกต้องตามประเพณีครั้นเมื่อพระเพทราชาขึ้นครองราชแล้วก็ได้มีการขับไล่กองกำลังทหารฝรั่งเศสออกจากกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ยังทรงอนุญาตให้บาทหลวงและพ่อค้าชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อไปได้โดยมีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสในเรื่องของการขนย้ายทหารและทรัพย์สินของฝรั่งเศสออกจากป้อมที่บางกอกการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นมาในตลอดระยะเวลา15ปีที่พระเพทราชาขึ้นครองราชก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพระราชบัลลังก์อย่างต่อเนื่องมีการแย่งชิงราชบัลลังก์จากราชวงศ์ก่อนอยู่ตลอดมาพระองค์ถูกมองว่าเป็นผู้แย่งราชสมบัติอันเป็นเหตุทำให้มีการกบฏต่อพระองค์หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกหลวงสรศักดิ์ปราบลงได้และนั่นก็ทำให้พระเพทราชาไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปโดยเฉพาะเจ้าพยากษาธิบดีปานได้ถูกลงโทษอยู่บ่อยครั้งพระเพทราชาไม่โปรดเจ้าพยากษาธิบดีปานเป็นอันมากเพราะพระเพทราชามองว่าเจ้าพยากษาธิบดีปานจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าพยากษาธิบดีปานถูกลงพระราชอาญาอยู่บ่อยครั้งบางก็ถูกเคี่ยนตีจนมีครั้งหนึ่งพระเพทราชาได้ใช้พระแสงตัดที่ปลายจมูกของเจ้าพยากษาธิบดีปานจนแหว่งบรรดาภรรยาและบุตรธิดาก็ถูกจับถูกเคี่ยนถูกขังถูกริบทรัพย์สมบัติจนหมดสิ้นเจ้าพยากษาธิบดีถึงแก่กรรมเมื่อปีพ.ศ. 2243บางก็ว่าแทงตัวเองตายบางก็ว่าถูกโบยจนตายบางก็ว่าถูกวางยาจนตายพระเพทราชามีโอรสด้วยกันทั้งสององค์ที่มีสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติต่อนั่นก็คือพระขวัญแก้วที่เกิดจากพระมเหสีฝ่ายขวากรมหลวงโยธาทิพย์และเจ้าฟ้าตัดน้อยที่เกิดจากพระมเหสีฝ่ายซ้ายกรมหลวงโยธาเทพพระธิดาของพระนารายณ์เมื่อพระเพทราชาทรงพระประชวรก็มีการแย่งราชสมบัติกันเกิดขึ้นหลวงสรศักดิ์ลอบประหารพระขวัญแก้วส่วนเจ้าฟ้าตัดน้อยก็หนีไปบวชเป็นพระพระเพทราชาจึงได้ตั้งพนัดดาก็คือเจ้าพญาวิชัยสุรินทร์ให้สืบราชสมบัติแต่พระองค์ก็เกรงในหลวงสรศักดิ์จึงได้สละราชสมบัติและมอบให้แก่หลวงสรศักดิ์หลวงสรศักดิ์จึงได้สืบราชสมบัติเป็นพระเจ้าเสือปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาในยุคของพระเพทราชานั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ตัดขาดจากการค้าขายกับต่างประเทศชาวต่างชาติถูกเนรเทศให้กับประเทศเป็นจำนวนมากส่วนพระพุทธศาสนานั้นได้รับการทำนุบำรุงเป็นอันมากในสมัยนั้นจนกระทั่งสมเด็จพระเพทราชาสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 2246ขนาดขึ้นครองราชได้15ปีและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระเพทราชาค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ